ีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ My Love My Car ครับทางช่อง Speed Channel แห่งนี้นะครับเจอกับช่างเหมือนเดิมครับ1 ทุ่ม 10 นาทีนะครับวันนี้ฮะรายการของเรานะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะสอบใบขับขี่นะครับหรือว่าอยากจะรู้ว่าการขับขี่รถที่ถูกวิธีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงและมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวฉันจะพาไปที่กรมขนส่งกันนะครับผมไปดูกันเลยครับว่าวิธีการขับขี่แบบปลอดภัยเนี่ยเขามีวิธีการยังไงนะครับแล้วก็การตรวจสภาพรถขั้นพื้นฐานมียังไงบ้างและช่วงที่3ครับเราจะไปตามติดชีวิตคนใช้ไฮลักซ์วีโว่กันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์การใช้ไฮลักซ์วีโว่ยังไงบ้างทำไมถึงชื่นชอบไฮลักซ์วีโว่เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับแล้วก็ช่วงที่4อดใจรอให้ดีครับวันนี้สาวสวยมาประจำที่นี่เหมือนเดิมนะฮะแต่ตอนนี้ขอบคุณพี่ใจดีด้วยนะครับผมกับโตโยต้าไฮลักซ์วีโว่ครับเบิร์กมันฟินเวอร์สมุนไพรสบายพุงครับแล้วก็เมเจอร์ซีนิเพ็กนะครับตอนนี้ไปชมตัวอย่างรายการกันเลยครับปกติน้องแคมป์เวลาคาดเข็มขัดครับดึงมาแล้วคาดดึงครับดึงผมดึงคาดเลยคาดเลยใช่ครับนะฮะจริงๆมันเป็นขั้นตอนที่ผิดนะครับก่อนคาดเราต้องมีการตรวจระบบการล็อกว่ามันยังสามารถทำงานได้หรือไม่ครับผมในการเดินทางในช่วงเช้าของวันที่4กันยายนพวกเราออกเดินทางจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็กอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีไปยังอำเภอไซโยกส่วนจุดหมายของการเดินทางนั้นก็คือน้ำตกไซโยกใหญ่นั่นเองฟ้าบาร์บี้ทำไมต้องฟ้าบาร์บี้เนี่ยครับหนูชอบตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยแค่นั้นนะครับคุณผู้ชมสั้นๆคือชอบตุ๊กตาบาร์บี้ก็เลยเป็นฟ้าบาร์บี้งั้นถ้าสมมติเกิดเปรียบตัวเองกับรถคิดว่าตัวเราเองเป็นรถประเภทไหนครับมินิคูเปอร์มินิทำไมอ่ะทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นคือเป็นแบบเป็นรถที่เล็กแต่ว่าข้างในมีความแข็งแรงค่ะก็คือเหมือนว่าเราอาจจะเป็นคนที่ตัวเล็กๆรูปร่างเบาบางนะแต่ว่าเราก็มีจิตใจที่เข้มแข็ง